สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆออกไปเอาท์เล็ตมอลล์ใกล้บ้านนะคะก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ตัดสินใจกันว่าไม่มีอะไรทำก็ออกไปที่เอาท์เล็ตมอลล์กันแล้วกันปกติพวกเราก็ไม่ค่อยออกไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยอย่างวันที่ออกไปเนี่ยอุณหภูมิ117องศาหรือประมาณ46เกือบ47องศาเซลเซียสคือที่แอริโซนาเนี่ยหน้าร้อนก็ร้อนจริงๆเวลาเดินออกไปข้างนอกแล้วมันเหมือนเราเดินเข้าไปในเตาอบเลยแต่ว่าเตาอบมันอยู่นอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามไม่ออกจากบ้านเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเกินไปแล้วสังเกตดูผู้คนที่เขาใส่เสื้อผ้ากันที่นี่เขาก็จะใส่แบบแคชชวลกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอะไรแบบนี้กันนะคะเวลาคนเขาไปทำงานเขาก็ใส่กันแบบนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะที่เราไปที่ Outlet Mall มันเป็นวันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าหลังจากคนเขาไปโบสถ์กันหรือว่าไปวัดกันแล้วอาจจะมีคนน้อยหรือว่าจะมีบ้างประปรายแต่ว่าก็มีจำนวนมากพอสมควรร้านแรกที่พวกเราไปก็จะเป็นร้านรองเท้าที่มีชื่อว่า Skechers นะคะ Skechers มันก็จะมีรองเท้าหลากหลายให้เราเลือกเนาะราคามันก็เป็นแบบกลางๆไม่ได้แพงมากคนสามารถซื้อได้อะไรประมาณนี้ช่วงนี้นะคะรองเท้าแบบที่พวกเราชอบก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่า Slip-ins นะคะ Slip-ins ก็คือเหมือนเราใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องก้มลงอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะสะดวกนะคะก็จะเป็น memory foam มี foam มี cushion หนาๆแบบนี้คือสำหรับใครที่ตัวไม่สูงแล้วก็เพิ่มความสูงได้ประมาณ1นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่งโดยอัตโนมัตินะคะแล้วเวลาใส่มันก็สบายช่วงนี้เซลล์ที่เขาขายเนี่ยมันก็จะเป็นซื้อ2คู่เนาะซื้อคู่แรกก็จ่ายราคาที่เขาเขียนตามนั้นแหละดูป้ายนะคะบางอันมันก็จะเป็น89 99 79อะไรพวกนี้สมมติราคามันชอบลงด้วยเลข9อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาราคาสินค้าที่มันลงด้วยเลข9มันทำให้คนรู้สึกว่ามันราคาถูกกว่าราคาเต็มนะคะอย่างคู่ตะกี้ก็ 79.99 ถ้าหากว่าเราซื้อนะคะสำหรับเซลล์ตอนนี้ถ้าเราซื้อคู่ที่2เราก็ได้ลดอีก 50% สรุปก็คือซื้อ1คู่ก็ซื้อราคาที่เขาเขียนติดเอาไว้อย่างตรงนี้มันเขียนว่า 39.99 ถ้าหากว่าเราจะซื้ออีกคู่หนึ่งเอาแบบไหนก็ได้คู่ที่2เราก็ได้ลด 50% สรุปก็คือถ้าคุณซื้อ2คู่คุณก็ได้ส่วนลดคู่ละ 25% แล้วที่ Outlet Malls พวกนี้นะคะส่วนมากก็จะมีโปรโมชั่นให้กับ Senior Citizens นะคะเราต้องถามคือมีปากต้องใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะอะไรที่มันได้มีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี Military Discount ถ้าหากว่าเราเป็นทหารมีบัตรทหารเป็น Veterans เราก็สามารถโชว์บัตรทหารแล้วเขาก็ได้ให้เราลดอีก 10% บางที่ถ้าหากว่าคุณเป็นครูหรือว่าเป็นพวกfirst respondents อย่างพวกพนักงานดับเพลิงตำรวจหรือว่าเป็น EMS คนที่เขาทำงานโรงพยาบาลเขาอาจจะได้ลดอีก 10% นะคะคือต้องถามค่ะถ้าหากว่าเราไม่ถามเราก็ไม่ได้ส่วนลดเพิ่มก็สรุปก็ได้ส่วนลดเพิ่มนะคะคุณสามีเราก็ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งจริงๆก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้ออะไรพนักงานเขาจำเราได้เพราะว่าคราวที่แล้วไปเขาก็ถามว่าเธอไม่เอาหรอเราบอกว่าไม่เอาเพราะว่าอยู่บ้านมีรองเท้าเยอะมากเลยมีแต่คุณสามีจะขนไปบริจาคนะคะเพราะว่ามันซื้อมาแล้วก็บางทีก็อยู่ในกล่องไม่ได้ใช้เวลาที่เราจะใช้จริงๆมันก็แค่คู่2คู่ที่ออกจากบ้านใช้เป็นประจำร้านต่อไปพวกเราก็ไปร้านที่มีชื่อว่า Grunt Style นะคะก็จะเป็นร้านทีเชิร์ตไม่ใช่ทีเชิร์ตเป็นร้านเสื้อยืดธรรมดาทีเชิร์ตนั่นแหละ พูดผิดพอดีในหัวมันนึกถึงเสื้อที่เป็น Color Shirt นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ผลิตได้ by American for American ถ้าหากว่าใครชอบสินค้าอเมริกันนะคะก็ไปที่ร้านนี้มันจะมีดีไซน์ต่างๆที่เป็นแบบรักชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเป็น pro military ด้วยนะคะแล้วก็ดูส่วนมากมันจะเป็นสินค้าผู้ชายแล้วเสื้อยืดของร้านนี้เขารับประกันไปตลอดชีวิตนะคะราคามันก็ค่อนข้างจะแพงกว่าเสื้อยืดธรรมดาแต่ว่าคุณภาพดีมากๆเลยแล้วก็ไปดูแล้วเขาก็เปิดเพลงฟังน่าฟังมากเลยก็เป็นสไตล์ที่เราชอบนะคะแบบ heavy metals แล้วก็เป็นพวก hair band คือตั้งแต่สมัย80-90อะไรพวกเนี้ยราคาเสื้อยืดที่นี่นะคะเขาก็จะขายอย่างตัวนี้ก็ประมาณ27เหรียญ28เหรียญแต่ว่า
ราคาที่เราเห็นที่อเมริกาที่เราเห็นนะคะสินค้าแต่ละอย่างเวลามันมี price tag มันจะเป็นราคาก่อนภาษีหลังภาษีแล้วก็อาจจะคิดเพิ่มไปประมาณ2-3 เหรียญเพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปซื้อเนี่ยมันจะมีภาษีของรัฐแล้วก็ภาษีของเมืองด้วยในแต่ละที่นะคะเวลาเราดูใบเสร็จมันจะเขียนว่า tax number one tax number two คือภาษีอันที่หนึ่งอันที่สองอะไรก็ว่าไปสรุปราคาที่เราเห็นตามป้ายนี่ก็คือเป็นราคาก่อนภาษีแต่ว่าหลังภาษีไปสมมติว่าเราซื้อราคา28 เหรียญต่อตัวเสื้อยืด1 ตัวเวลาเราจ่ายภาษีไปมันอาจจะตกตัวละ30-31อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเราจ่ายเงินเราถึงจะรู้ว่าราคาจริงๆนี่คือเท่าไหร่ส่วนของเสื้อยืดผู้หญิงเขาก็จะอยู่ด้านหลังของร้านนะคะมันก็จะมีเซลล์ด้วยมันก็จะมีแบบที่หน้าตาแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเขียนว่า violet community standards คือมันจะมีพวกมีมหรืออะไรที่แบบอ่านแล้วสะใจดีอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าเราแค่จะไปมองหาเสื้อยืดสีดำเฉยๆสำหรับเอาไว้ทำงานสำหรับใส่ทำงานนะคะอันนี้ก็เป็น snafu ก็ง่ายๆสำหรับใครที่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันก็จะมีส่วนมากคนที่นี่เขาจะชอบใส่เสื้อไม่ค่อยสีสันเหมือนเมืองไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกก็คือใส่แบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องฮารูฮาราอะไรมากมายสบายๆนะคะไม่ได้เครียดเสื้อสีขาวที่อยู่ที่แอริโซนามีเยอะๆก็ดีนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนใส่หลวมๆอะไรพวกนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยเดี๋ยวดูตรงราวข้างบนอันนี้ Nada but shut up ก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะเราชอบเราก็ซื้อมาตัวหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากได้เลยหรอกนะคะแต่ว่าคุณสามีเขายัดเยียดให้ซื้อเราก็เลยเอาก็ได้แล้วอย่ามาปวดว่าฉันมีเสื้อผ้าเยอะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วปกติทุกวันเราก็จะใส่แต่ข้างบนเสื้อผ้าเป็นสีดำนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทำงาน work from home แล้วหลายบริษัทเขา require ให้เราใส่เสื้อสีดำเพราะว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าหรือว่าเรามันเป็น video calls อะไรพวกนี้คือมันต้องเห็นเป็นสีดำเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นลายอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากได้แต่ว่าถูกยัดเยียดให้มาก็ซื้อก็เลยเอามานะคะเอาไว้ใส่เสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงไหนไม่อยากทำงานอะไรเงี้ยเราก็ใส่เล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละร้านนี้เขาก็ให้ลดอีก 10% เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราโชว์บัตร military แล้วทีนี้เสร็จแล้วก็เดินไปดูหาเสื้อผ้าสีดำที่เราเสื้อสีดำที่เราอยากจะได้นะคะเราก็ไม่ได้ไปทุกร้านนะคะเดินวนเพราะอากาศมันร้อนมากเลยไปเจอเสื้อสีดำอยู่ที่ Old Navy นะคะราคาถูกๆป้าก็แต่งตัวเช่นนี้แหละไปแล้วก็เด็กๆส่วนมากเห็นมากก็จะมากันกับผู้ปกครองเยอะมาหาซื้อเสื้อผ้าเพราะว่ามันจะมีเสื้อผ้าลดราคาถุงเท้ารองเท้าให้เด็กๆใส่ไปโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่นี่ส่วนมากเขาก็จะใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดใส่พวก Under Armour ใส่ Nike อะไรพวกนี้ที่เป็นยี่ห้อนักกีฬาเพราะว่ามันใส่สบายแล้วเวลามันเปื้อนมันก็ซักง่ายมันแห้งง่ายด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ